การเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรวันนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวยืนยันนะคะว่าจะพานายทักษิณชินวัตรหรือว่าผู้เป็นพ่อกลับบ้านตามแผนเดิมค่ะหรือว่าถ้าไปยึดโยงตามคำประกาศของนายทักษิณก่อนหน้านี้ก็คือก่อนวันเกิดวันที่26กรกฎาคมโดยจะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะถ้านับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง2เดือนหรือ60วันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ต้องหาคดีหลบหนีในต่างประเทศประกาศไว้ว่าจะกลับเข้าประเทศไทยก่อนวันเกิด26กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยืนยันว่านายทักษิณนั้นจะกลับประเทศไทยตามแผนเดิมที่วางไว้ก็คือเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะนางสาวแพทองธารย้ำนะคะว่าเมื่อนายทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยตามขั้นตอนก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกับอ้างว่าครอบครัวชินวัตรนั้นไม่ได้เตรียมการอะไรเป็นพิเศษค่ะนอกจากการต้อนรับกลับบ้านรวมถึงดูแลเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยแต่ก็ยอมรับถึงความจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ว่าช่วงเวลานั้นน่ะมีความเหมาะสมหรือไม่ด้วยค่ะก็ไม่รู้การเมืองหรือว่าความอะไรของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันเพราะอิงคิดว่าการที่คุณพ่อกลับมาก็อาจจะต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ากลับมาได้แล้วทุกอย่างโอเคก็อิงว่าคุณพ่อก็ต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆค่ะสถานการณ์การเมืองถือว่าเป็นปัจจัยสำหรับท่านอิงว่าท่านก็ต้องดูด้วยนะคะต้องดูทุกอย่างเพราะว่าก็อยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วกำลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามหรือว่ากำลังอยากให้สงบหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูอิงว่าดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีต้องแบบมีปัจจัยอะไรทำให้แบบกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมนางสาวแพทองธารย้ำว่าการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณแม้ว่าจะอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆเพราะว่านายทักษิณประกาศแล้วจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะอ้างอิงว่านายทักษิณเนี่ยเลือกกลับประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากว่าเป็นเดือนเกิดของตัวเองค่ะ